วัสดีครับกบนอกกลางสัปดาห์นี้คนรักสัตว์นั้นไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับอาชีพหนึ่งซึ่งเป็นอาชีพที่จะต้องดูแลรักษาแล้วก็เอาใจใส่สัตว์แต่ละชนิดนะครับนั่นก็คืออาชีพสัตวแพทย์นั่นเองพอพูดถึงสัตวแพทย์บางคนอาจจะคิดว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคนนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเมื่อโลกใบนี้นั้นมนุษย์ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเพียงลำพังนะครับต้องอยู่ร่วมกับสรรพสัตว์มากมายหลากหลายชนิดและที่สำคัญก็คือว่าได้รับประโยชน์จากสัตว์หลากหลายชนิดด้วยนะครับทั้งในเรื่องของการเป็นแรงงานนำมาทำเป็นอาหารเป็นเครื่องนุ่งห่มและที่สำคัญก็คือว่าเป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อในยามที่สัตว์เจ็บป่วยเราจึงจำเป็นที่จะต้องดูแลเอาใจใส่นะครับเมื่อมนุษย์เจ็บป่วยยังจำเป็นที่จะต้องไปหาหมอสัตว์เจ็บป่วยก็ต้องไปหาหมอเช่นเดียวกันนะครับกว่าจะเป็นสัตวแพทย์นั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างต้องเรียนต้องศึกษาอย่างไรบ้างจนกระทั่งมาทำอาชีพเป็นสัตวแพทย์ได้นะครับติดตามได้ในกบนอกกลาคืนวันนี้ครับกับพี่ด้านั่งอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์นะครับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งบรรยากาศตอนเช้าวันนี้นะครับก็มีคนไข้มากมายนะครับเป็นน้องหมาน้องแมวตัวเล็กตัวใหญ่ต่างสายพันธุ์กันนะครับซึ่งเจ้าของก็พากันมาที่โรงพยาบาลคึกคักตั้งแต่เช้าเลยนะครับขาเป็นอะไรล่ะคะอ๋อเขาเป็นโรคไตค่ะโรคไตมาหาหมอบ่อยไหมคะก็บ่อยเหมือนกันทางนี้จะอ้วกเลยลูกยังไงเขาทำไมเห็นเขาเป็นการก็สงสารถ้าสงสารก็ต้องรีบพามานะคะก็ส่วนมากคนเลี้ยงก็ร้อนใจเนาะน้องเอาอะไรมารักษาคะแฮมสเตอร์แคร์ค่ะมันเป็นอะไรเหรอคะเป็นติดเชื้องอกที่หัวอ๋อเขาสำคัญยังไงบอกไม่ถูกนะอาจจะเป็นความผูกพันเขาซื่อสัตย์เขารักเราเลี้ยงสัตว์นะคะก็ย่อมมีความรักความผูกพันกับสัตว์ที่ตัวเองเลี้ยงนะคะเมื่อมันเจ็บป่วยก็ต้องพามาโรงพยาบาลค่ะวันนี้กบนอกกลาไม่ได้จะมาติดตามดูอาการของเจ้าสัตว์เลี้ยงเหล่านี้นะคะแต่ว่าจะมาตามดูคนที่เยียวยารักษาพวกมันนั่นก็คือสัตวแพทย์ค่ะ1คือขาดแคลเซียมเดี๋ยวนี้ดีมากพร้อมลงหน่อยสัตวแพทย์ต้องรักษาสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในโลกนี้หรือเปล่าเราเป็นสัตวแพทย์เราต้องรักษาสัตว์ทุกชนิดครับและไม่ปฏิเสธการรักษาสัตว์ยกเว้นว่าคุณหมอเขาไม่ชอบสัตว์ชนิดนั้นยกตัวอย่างเช่นตุ๊กแกบ้านอึ่งอ่างค้างคกอะไรเงี้ยคุณหมอเขาก็จะเชิญหมอเฉพาะทางเหมือนผมเนี่ยไปตรวจแทนชีวิตของสัตวแพทย์ต้องเตรียมตัวเจออะไรแปลกๆอย่างเช่นม้าน้ำกุ้งม้าลายหนูกระต่ายนกเต่างูจระเข้กิ้งก่าตุ๊กแกอึ่งอ่างกบเขียดแมงมุมแมงสาบน้องๆบางคนรักหมาอยากจะเป็นสัตวแพทย์เพื่อรักษาหมาอย่างนั้นในชีวิตจริงอ่ะเลือกหนีได้ไหมคะเลือกได้ครับเมื่อคุณเรียนจบแล้วแต่ว่าตอนที่เป็นนักเรียนสัตวแพทย์เนี่ยต้องเรียนทุกอย่างแล้วค่อยเลือกในสิ่งที่เราชอบว่าคุณอยากจะเป็นคุณหมอที่รักษาสัตว์แบบไหนคุณหมอม้าหมอช้างหมอสวนสัตว์หมอสัตว์เลี้ยงพิเศษเหมือนผมจะมีฝันหน้าจะต้องฝันกลางร่วมติดตามเรื่องราวนะครับของผู้ที่มีอาชีพรักษาสัตว์ที่เป็นเพื่อนร่วมโลกกับเรานะครับถึงแม้จะต่างสายพันธุ์แล้วก็สื่อสารกับเราไม่รู้เรื่องแต่อาชีพนี้นะครับเขาจะมีการเรียนการสอนอย่างไรทำมันอย่างไรก่อนจะได้เป็นสัตวแพทย์นะครับติดตามได้ในกบนอกกลาคืนนี้ครับข้อที่เขาสอนเขาให้เห็นว่ามีการกดตันครับสวัสดีครับจ้าครับแล้วในประเทศไทยเรามีสถาบันที่จะฝึกสอนเป็นสัตวแพทย์ที่มากน้อยแค่ไหนมี6สถาบันครับคือเกษตรนะครับจุฬาขอนแก่นเชียงใหม่มหิดลมีเอกชน1แห่งคือมหาวิทยาลัยมหานครสรุปแล้วในปีนี้จะประเทศเราจะผลิตสัตวแพทย์ใหม่นี่มากี่คนในยอดรวมนะครับไม่เกิน700คนต่อปีนะถือว่าเยอะไหมคะจำนวนเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของประเทศตอนนี้ท
ี่คือวิชาชีพที่จะต้องรับผิดชอบกับผู้บริโภคและนี่เป็นเรื่องสำคัญเมื่อสัตว์เอามาเลี้ยงเนี่ยแน่นอนที่จะสัตว์แพทย์จะต้องไปช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ทั้งโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่สัมพันธ์เยอะสัตว์แพทย์จะเข้ามาช่วยตรงนี้หวัดนกเนี่ยสัตว์แพทย์จะเป็นสุดท้ายประชาชนจะต้องอยู่ดีกินดีนั้นเรื่องของอาหารปลอดภัยหรือ food safety เนื้อนมไข่ตัวนี้เป็นโปรตีนหลักของประชาชนตรงนี้นะคือสิ่งสำคัญที่สัตวแพทย์เข้าไปมีบทบาทมากจากที่อาจารย์บอกนะคะทำให้ทราบว่างานของสัตวแพทย์นั้นไม่ได้มีแค่งานรักษาสัตว์เลี้ยงเท่านั้นค่ะยังมีงานหลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะเช่นเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์หรือเป็นผู้แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เช่นยาอาหารหรือว่าวัคซีนค่ะหรือว่าจะเป็นสัตวแพทย์สัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงสัตว์ฟาร์มสัตว์ใหญ่ได้ทั้งนั้นค่ะเรียกว่าเป็นงานที่ดูกว้างมากและเต็มไปด้วยองค์ความรู้ที่หลากหลายมากมายเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นสัตวแพทย์ได้ต้องใช้เวลาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยถึง6ปีเลยล่ะค่ะอาจารย์คะแล้วสำหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์และเกษตรศาสตร์มีสัตวแพทย์มาแล้วทั้งหมดกี่คนคะมาเปิดมาแล้วกี่รุ่นนับจากปี2510มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ปิดไปประมาณ40กว่ารุ่นละ42ถึง43รุ่นก็คงประมาณสักไม่เกิน 2,500 คนแล้วล่าสุดปี1ที่เข้ามาเป็นน้องใหม่ว่าที่สัตวแพทย์ในอนาคตเนี่ยกี่คนคะอาจารย์ปีนี้เรารับมาทั้งหมด123คน